อันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับระหว่างที่คณะคุณครูจากโรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยาที่บ้านห้วยกองแปนะครับหมู่ที่3ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งนางสาวชยาภาธนพงโชติหรือคุณครูอ้อกำลังเดินเท้าเพื่อนำเสบียงอาหารกลางวันขึ้นไปส่งที่โรงเรียนเพราะว่าอาหารนักเรียนนั้นกำลังจะหมดแต่ระหว่างทางนะครับได้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากคณะครูต้องเดินฝ่าลำห้วยระหว่างนั้นเองนะครับครูอ้อก็ได้ประสบอุบัติเหตุจนสะบ้าหัวเข่าหลุดนะครับคณะคุณครูเลยต้องรีบไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านใกล้เคียงและตัดสินใจนะครับที่จะทำเปลจากแรงงานของชาวบ้านและช่วยกันหามไปที่รถนะครับที่บ้านห้วยแห้งเพราะว่าในหมู่บ้านนั้นรถไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วนะครับซึ่งขณะนี้เองนะครับทางด้านของคุณครูอ้อนะครับอาการก็ปลอดภัยดีแล้วและกลับไปรักษาตัวที่บ้านพักบ้านเลขที่39หมู่ที่8ตำบลแม่นางเติ้งนะครับอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทางด้านของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แสดงความห่วงใยและมอบหมายให้นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจด้วยในฐานะที่เป็นบุคคลที่ทุ่มเทเสียสละในการทำงานเพื่อเด็กนักเรียนช่วงนี้นะครับเราไปฟังเสียงและความรู้สึกของคุณครูอ้อครูผู้เสียสละกันครับหนูมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าหนูอยากเป็นครูหนูอยากนำความรู้ที่หนูได้เรียนมาไปพัฒนาเด็กๆให้เด็กๆอ่านออกเขียนได้พอหนูเรียนจบหนูก็สอบบรรจุครูและโรงเรียนแห่งแรกที่หนูบรรจุครูคือโรงเรียนห้วยหมูพิทยาครั้งแรกที่หนูได้ไปสัมผัสโรงเรียนแห่งนี้เส้นทางการเดินทางมันลำบากมากต้องใช้แต่มอเตอร์ไซค์ยิ่งหน้าฝนไม่ต้องพูดถึงค่ะการเดินทางจะเป็นการเดินทางที่ลำบากมากหนูขึ้นไปเจอโรงเรียนหนูอยากพัฒนาบริเวณโรงเรียนอยากพัฒนาให้เด็กอ่านออกเขียนได้อยากพัฒนาให้เด็กมีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นกำลังใจให้คุณครูอ้อนะครับรวมไปถึงคุณครูทุกคนนะครับที่ต้องช่วยสอนกันเด็กๆแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตด้วยถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องแล้วก็สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ด้วยนะคะ